คุณไปถามเขาก่อนว่าเขาอยากดีเบตหรือเปล่าคุณไปถามกกต.ทำไมอ่ะถ้าคุณถามกกต.บอกเขาได้ปุ๊บแล้วครั้งนี้ก็คนต้องบอกให้กูไม่อยากไปแล้วมึงถามเขาทำไมพูดถึงเขาทุกวันศุกร์ดีกว่าพูดคนเดียวถ้าไปพี่บอกว่าอันแต่ตู่เขียวมาใช่ไหมขอตู่แดงมาด้วยแล้วตู่สีกากีมาด้วยนะตู่แดงนั่นแหละเขาเป็นคนท้าแล้วตู่กากีก็ท้าใช่สิทุกคนท้าหมดเลยท้าสามตู่นะแล้วอภิสิทธิ์กับวัฒนาขอร่วมด้วยนะคือเรามาดูนะถ้าไปนั่งอยู่เวทีอย่างที่คุณว่าจริงๆนะมันน่าอนาถนะอนาถอะไรคือผมว่าปีไปลองเลือดเลยคือเป็นผมนะเป็นผมนะผมสูงสุดถึงขนาดที่ว่าประหารตัดสินใครก็ได้มาตรา4อยู่ในมือสั่งใครไปเข้าคุกทำอะไรก็ได้ไม่ต้องขึ้นศาลเสร็จแล้วผมมาลงเวทีเลือกตั้งต้องมานั่งถามพี่น้องถามไอ้ตู่ที่ตัวเองเล่นงานก็อยู่แล้วก็ตู่นี้ต้องตอบได้คำถามเดียวกันระดับสนาบเสมอกันเนี่ยผมอายอ่ะไม่ใช่ผมอายที่จะไปนั่งอยู่เวทีแบบนั้นมันอยู่ที่ว่าเป็นคุณไปนั่งได้ไหมไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าหลังจากอยู่มา4ปีกว่าแล้วนะยังต้องมาบอกให้ประชาชนรู้ว่าผมเป็นคนดีนะมีความสามารถเฮ้ยเขาออกหนังสือด้วยก็ใช่ไงแต่ว่าถ้าถึงระดับนี้คุณไม่ต้องบอกเขาแล้วถ้าผลงานดีจริงนะไม่ต้องดีเบตไม่ต้องหาเสียงด้วยแล้วจะไปทำหนังสือแข่งกับใครถ้าฝีมือดีไงเดี๋ยวก็ถ้าผลงานดีน่ะไปทำแบบหนังสือทักษิณไปทำแข่งกับไปทำทำไม